สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษายังอยู่กับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะคุณผู้ชมคะต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะที่มีชาวจีนจากมหาวิทยาลัยครูกวางซีมาศึกษาดูงานที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาหรือ ETV ของเราค่ะนอกจากนี้นะคะโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชก็ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยครูกวางซีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์เรียนรู้วัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาค่ะนายพักดีเหมธานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยครูกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเป็นการร่วมมือในการพัฒนาทางการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศซึ่งนายพักดีเหมธานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศได้กล่าวว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ในครั้งนี้จะทำให้นักเรียนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศมีโอกาสเข้าถึงภาษาจีนมากขึ้นมีโอกาสในการศึกษาทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมของจีนอีกทั้งยังส่งผลดีต่อการบริหารของคณะครูอาจารย์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนภาษาที่มีคุณภาพรวมถึงเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยครูกวางซีที่จะรับครูฝึกสอนนักศึกษาจีนทุกปีซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียนของทางโรงเรียนเบญจมราชูทิศจะได้ฝึกเรียนกับเจ้าของภาษาที่ชำนาญอย่างแท้จริงค่ะศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชประเทศไทยนะครับได้ทำมาที่ข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยครูหวางซีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเพื่อที่จะได้มีความร่วมไม้ร่วมมือกันในการพัฒนาทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทยจีนนะครับและก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนจีนรวมทั้งสถาบันทั้งสองสถาบันด้วยครับการทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนั้นเรามีข้อตกลงร่วมกันหลายประการอย่างเช่นเรื่องของความสัมพันธ์หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างฝ่ายบริหารคณะครูอาจารย์นะที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปเยี่ยมเยียนไปมาหาสู่กันแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและก็วัฒนธรรมดังกล่าวรวมทั้งการส่งนักเรียนของเราไปร่วมกิจกรรมค่ายต่างๆค่ายทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาจีนนะครับเรายังได้รับต้อนรับจากนักศึกษาที่เรียนจากมหาวิทยาลัยครูฝังสี่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศอีกด้วยนะครับรวมทั้งทางมหาวิทยาลัยครูฝังสี่นั้นได้ร่วมมือช่วยเหลือพวกเราในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์พวกหนังสือเรียนพวกสื่อต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาจีนและก็ได้มีความร่วมไม้ร่วมมือกันเกี่ยวกับเรื่องของการส่งนักเรียนของเราไปเรียนที่มหาวิทยาลัยกวางซีประเทศจีนเพื่อจะส่งนักเรียนเราไปศึกษาด้านภาษาจีนเป็นการเฉพาะรวมทั้งการได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของทุนการศึกษาดังกล่าวด้วยครับนอกจากนี้นะคะภายในงานการลงนามบันทึกข้อตกลงได้รับเกียรติจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยครูกวางซีในการเขียนพู่กันจีนความว่าลูกศิษย์ที่มีคุณภาพเต็มบ้านเต็มเมืองมอบให้แก่โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นที่ระลึกซึ่งเป็นการอวยพรให้โรงเรียนเบญจมราชูทิศผลิตพลเมืองที่ดีเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพโดยชาวจีนเชื่อว่าการเขียนพู่กันจีนมอบให้ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดค่ะช่วงนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญร่วมเรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมในงานมหกรรม62พรรษาเจ้าฟ้ากุมารีอนุรักษ์พันธุกรรมเพื่อสืบทอดพระราชปณิธานจะจัดขึ้นในวันที่7ถึง9เมษายน2560ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 19:00 น.
จะได้พบมหัศจรรย์พันธุกรรมพืชกว่า500ชนิดและพันธุกรรมสัตว์และร่วมทำบุญสงกรานต์ก่อนใครพร้อมเรียนรู้วิชาของแผ่นดินมากกว่า20วิชาพิเศษนะคะภายในงานมีชมชิมช็อปผลไม้คุณภาพส่งออก1ปีมีครั้งเดียวจะจัดขึ้นณพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-529-2212ถึง13อีกครั้งนะคะ02-529-2212ถึง13ค่ะอีกหนึ่งประชาสัมพันธ์ค่ะการออกร้านพิพิธภัณฑ์พื้นเมืองและอาหารจากจังหวัดชายแดนใต้จัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมอิสลามจังหวัดชายแดนใต้การแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก3จังหวัดชายแดนใต้และผลิตภัณฑ์อาหารของอิสลามในพื้นที่ต่างๆอาทิเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องสำอางสินค้าเพื่อสุขภาพของเล่นเป็นต้นค่ะจะจัดงานในวันที่31มีนาคมถึงวันที่2เมษายน2560ช่วงเวลาประมาณ 11:30 น.ถึง 22:30 น.ตลอด3วันณลานพาซ่าอินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์080-284-8000อีกครั้งนะคะ080-284-8000ค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วค่ะดิฉันนิตยาดวงแก้วพร้อมด้วยทีมงานรายการข่าวการศึกษาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ